กฎของพวกทบวงในกฎของทกอในกฎของมหาลัยก็จะบอกแม้ถ้าต้องมีปริญญาดับน้นดับนี้มาแต่ว่าเราจะมีโอกาสสักวันหนึ่งที่จะมีการปรึกษาหารือคุยกันนะครับจะเชิญท่านมานั่งคุยกับนักศึกษาทักชั่วโมงหนึ่งให้นักศึกษาถามประเด็นต่างๆในสิ่งที่เขาสงสัยเกี่ยวกับธรรมะคำสั่งสอนพระธรรมมาธรรมพระเจ้าเกี่ยวกับ PLDG เกี่ยวกันเกี่ยวกับการดีลิสปัญหาขจัดปัญหาการประปอบปัญหาที่เกิดความทุกข์ยากเกิดขึ้นในจิตใจในร่างกายโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์นั้นท่านบอกทุกอย่างเป็นยาหมดถ้าเป็นธรรมชาติน้ำก็เป็นยาดินก็เป็นยาอากาศก็เป็นยาลมทุกอย่างเป็นยาหมดถ้ารู้จักที่นำมาใช้แต่ทุกวันนี้เราใช้เคมีข้อเราใช้เคมีเราใช้เคมีจนทำให้อเมริกาตัด GHP พวกเราเพราะเราไปไม่นำเอาเคมีทำลายพืชทำลายหญ้าทำลายอะไรของบริษัทไอ้เอเลทันโตเลยโมทันโตเลยนะซึ่งเราก็เอาอิมพอร์ตมาเอายาฆ่าแมลงมาเอายาฆ่าต้นไม้อะไรมาใช้จนพวกเราต้องมีมะเร็งขึ้นเยอะแยะในแผ่นดินนี้เนี่ยเราก็รัฐบาลท่านก็อยากจะลดนะยาทำลายรางทั้งหลายที่เรามีอยู่นะเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่คนเราเริ่มที่จะรู้จักวิชาธรรมชาตินะเราอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็รักษาพวกเรานะครับในสมัยโบราณนั้นคนก็อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ทำไมเขาอยู่ได้ทำไมเขาอยู่บริสุทธิ์เพราะอากาศบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์อาหารบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเพียวนิจิเพียวนิจิคือพลังงานทั้งหลายในจักรวาลนี้ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ผู้ที่นำมาใช้ได้ก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ต้องได้ความรู้ระดับอภิญญานะและมีความรู้ทางสมาธิจิตชั้นสูงจึงสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่มาคุยกันในวันนี้นะครับท่านเนาะผมก็คิดว่าผมได้สรุปประเด็นดังกล่าวนี้กับท่านทั้งหลายนะผู้ยินในหนึ่งก็คือว่าท่านพวกนี้มาคุยกันเล่นๆนะแต่ว่าในเซนส์ของความรู้สึกของพวกเราไม่มาโกหกหรือไม่หลอกลวงเราไม่ลวงโลกนะเราเป็นพุทธมามกะเราคิดว่าเราจะช่วยประชาชนได้ยังไงช่วยโลกได้ยังไงนี่คือมติของพวกเราที่เรามาพูดกันในวันนี้แล้วก็เราก็พูดเรื่องใหญ่นะใหญ่ที่คิดว่าพิสูจน์ด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้เลยนะเช่นว่าเราสามารถสลายพลังงานได้เนี่ยสามารถพลังที่มันจะขึ้นบกขึ้นมาสลายได้เนี่ยหรือเราสามารถจะเพิ่มฝนได้สามารถจะเพิ่มหิมะได้เนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องเล่นนะและจะมีคนท้าทายอย่างกล่าวนี้เราจะไม่ทดลองเฉลยนะผมว่าเนี่ยเราไม่เสียหายนี่ไม่เสียหายอะไรเลยนะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะและไม่ได้เบียดเบียนใครเลยแต่มีแต่ความหวังความปรารถนาดีต่อโลกนะครับแม้ว่าโลกบางโลกจะไม่เห็นด้วยว่าในการปกป้องคุ้มครองนิเวศวิทยาและคุ้มครองอะไรต่างๆแต่พวกเราเห็นว่าจำเป็นจะต้องช่วยคุ้มครองโลกดูแลโลกนะแล้วก็ดูแลประชาชนความสำคัญอยู่ที่ประชาชนแล้วก็นี่ก็คือประเด็นที่คุยกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับไรสอนพรหมพิทักษ์พรหมพิทักษ์พิทักษ์พรหมดีไหมครับได้พรหมพิทักษ์เจตเกศพรหมพิทักษ์แล้วก็มาพูดจาขมงเฉงแบบที่เราพูดกันในวันนี้นะครับเราท่านมีความรู้ในทางพุทธศาสนาความรู้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นความรู้เป็นความสามารถนะใช่เป็นความสามารถเป็นวิดัมเป็นพลังงานนี่ก็คือประเด็นที่คุยในวันนี้นะครับแล้วก็มันก็นานๆท่านได้มาพบครั้งหนึ่งแล้วก็มีความหมายท่านก็หาคำตอบแล้วก็หาคนที่พอจะรู้เรื่องกับท่านที่คุยนะแต่คนส่วนมากก็จะมาขอความช่วยเหลือจากท่านมาให้รักษาโน้นรักษานี้ดูแลโน้นดูแลนี้นะมันจะมีปัญหาเรื่องใจปัญหาเรื่องกายนะส่วนมากนะแต่ว่าปัญหาเรื่องวิดดั้มปัญหาเรื่องภูมิปัญญาระดับโลกระดับความลึกลับซับซ้อนเนี่ยท่านก็เลือกคนมาคุยด้วยท่านนะผมก็ท่านก็เลือกผมคนหนึ่งที่จะมาคุยด้วยในวันนี้แล้วก็มาคุยด้วยตลอดนะครับเมื่อท่านมาเมื่อใดก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผมเช่นกันนะครับมาดูแลสุขภาพให้มาดูแลเส้นดูแลเอ็นดูแลสุขภาพอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มาปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนกันเพราะนั้นถ้าอาจารย์จะมีอะไรนะฮะที่จะสรุปประเด็นก็ขอเชิญทั้งที่หนึ่งนะครับผมมีสองคำนะฮะผมพูดเรื่องการส่วนตัวฟังลุงออกเนี่ยก็คือนอกจากที่บอกว่าหนึ่งลุงออกเพียรยี่แล้วสองคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ต่อมาสองคำสุดท้ายคือลุงออกคือมนุษย์แอบนอร์มอนกับอันคอนเซสครับท่าน
สิ่งนั้นคืออากาลิโกเอหิปัสสโกโอปาณจิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติครับผมครับนั่นก็คือคำสรุปของท่านนะครับแล้วขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสองคนนี้ถ้าท่านจะมองว่าเป็นแอบนอร์มอลครับก็ได้นะฮะแล้วไม่ว่าอะไรใช่ใช่ใช่แต่จะบอกว่าคนคิดระดับโลกก็ได้นะแต่เราแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราคิดทุกคิดสิ่งที่เราทำลงไปนั้นเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อมหากษัตริย์และเพื่อระบอบประชาธิปไตยพี่ทวงแห่งว่าปวงชนชาวไทยก็วันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะอาจารย์เนาะครับผมครับก็เรียนมาด้วยความเคารพครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม thank you very big thank you